ในวันที่4กันยายนปี64นะครับทางป้าแตนนะฮะปรากฏว่าถูกดำเนินคดีด้วยนะครับในคดีของน้องชมพู่นะฮะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าพนักงานอัยการเนี่ยให้สั่งนะครับให้สั่งให้ตำรวจนะครับแจ้งข้อกล่าวหากับทางป้าแตนนะครับก็คือความผิดเกี่ยวกับศพนะฮะความผิดเกี่ยวกับศพหมายความว่าเป็นความผิดเขากล่าวหาว่าป้าแตนเนี่ยนะครับไปช่วยลุงพลเคลื่อนย้ายศพนะครับก็หมายความว่าในวันที่เกิดเหตุลุงพลพาน้องชมพู่ออกจากบ้านนะครับแล้วก็เอาไปไว้ที่ป่าหลังท้ายหมู่บ้านนะครับแล้วก็ไปรับพระเสร็จแล้วกลับมาอีกทีนะครับก็เอาน้องชมพู่เนี่ยไปไว้บนเขานะครับแล้วก็ทางป้าแตนเนี่ยไปช่วยลุงพลนะครับในการเคลื่อนย้ายศพนะฮะช่วยถอดเสื้อผ้านะครับช่วยจัดท่าทางนู่นนี่นั่นนะครับในส่วนเนี่ยนะฮะเขาก็เลยแจ้งข้อหาเกี่ยวกับแจ้งกับทางป้าแตนนะฮะว่าเป็นข้อหาเกี่ยวกับศพก็คือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา150ทวินะครับก็คือเคลื่อนย้ายศพนะครับหรือกระทำการใดๆแก่ศพก่อนการชันสูตรพลิกศพนะครับหรือว่าเพื่อให้มีผลทางคดีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เป็นข้อหาเกี่ยวกับศพนะฮะส่วนมาตรา83เนี่ยจริงๆผมก็บอกไปหลายสื่อนะครับทั้งที่ในการให้สัมภาษณ์ในข่าวก็ตามนะครับผมว่ามาตรา83เนี่ยมันไม่ใช่ข้อหานะครับมันไม่มีโทษนะครับ83เนี่ยเขาใช้กรณีที่ไม่ว่าคดีอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันมีคนกระทำความผิดนะครับร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเนี่ยเขาจะใช้มาตรา83มาประกอบด้วยนะครับผมเพื่อให้สำนวนมันสมบูรณ์นะครับแต่ว่ามาตรา83เนี่ยมันไม่มีข้อหานะครับแล้วก็ไม่มีโทษนะครับผมซึ่งเนี่ยพอป้าแตนรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับไอ้ความผิดเกี่ยวกับศพเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีโทษนะครับคุก2ปีปรับ 40,000 นะครับอันนี้เป็นอัตราโทษสูงสุดนะครับแล้วก็ป้าแตนก็รับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วทีนี้ครับหลังจากที่ตำรวจแจ้งข้อหาป้าแตนแล้วนะครับตำรวจถือว่าทำงานเร็วมากครับแจ้งข้อหาวันเสาร์ปุ๊บนะครับเดี๋ยวทางตำรวจนัดนะครับว่าจะส่งตัวพร้อมกับสำนวนนะครับไปให้กับทางพนักงานอัยการนะครับก็คือถือว่าตำรวจเนี่ยทำคดีนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะส่งสำนวนเนี่ยนะครับพร้อมผู้ต้องหาไปทางให้กับทางอัยการในวันที่วันอังคารที่7นะครับเวลา10โมงตรงนะครับที่สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารนะครับในส่วนเนี้ยทางตำรวจก็เตือนแจ้งป้าแตนมานะครับก็บอกว่าขอให้เตรียมหลักทรัพย์ไว้สักหน่อยนะครับประมาณ 50,000 บาทนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าทางอัยการจะมีคำสั่งอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นทางเนี้ยทางป้าแตนก็ต้องไปเตรียมหลักทรัพย์ไว้นะครับก็ไม่รู้ว่าทางอัยการจะสั่งอะไรบ้างนะครับก็รอติดตามกันอีกทีนึงนะครับซึ่งในวันที่7เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะถามทางพนักงานอัยการอีกทีนึงว่าจะนัดส่งตัวผู้ต้องหาไปศาลเลยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดนัดเนี่ยก็จะมีลุงพลกับป้าแตนนะครับที่จะต้องไปส่งตัวนะครับถูกส่งตัวไปที่ศาลนะครับในส่วนนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางทนายตั้มก็อาจจะเข้ามาดูแลในคดีนะครับผมนะฮะอันนี้ก็แจ้งข่าวความคืบหน้านะฮะว่าป้าแตนเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวนะครับที่จะไปพบกับทางพนักงานอัยการนะครับในวันอังคารที่7กันยายนปี64นะครับเวลา10โมงตรงนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าทางพนักงานอัยการจะมีคำสั่งอะไรบ้างครับ okay. Yeah.